กฎแห่งกรรมเรื่องที่124โทษของความโลภเป็นกิเลสหนักทำให้มนุษย์คิดชั่วเกิดคดีอุกชะกันร้ายแรงมากมายเพราะมนุษย์บางคนสันดานชั่วเห็นแก่ตัวเอาชีวิตของผู้อื่นเป็นเหยื่อตกเงินความโลภทำได้ทุกอย่างแม้จะทำลายผู้หญิงเรียกว่าเมียก็ทำลายชีวิตลงได้เพื่อแลกกับเงินมีจิตใจเหี้ยมโหดดุร้ายผิดกับมนุษย์ธรรมดามุ่งหวังแต่ขอให้ได้เงินสมความตั้งใจคิดผิดนึกว่าได้เงินมากมายพอที่จะอยู่กินอย่างสบายคิดแต่ความสุขไม่คิดถึงความทุกข์ไม่คิดว่ากรรมจะติดตามมาสนองในภายหลังย่อมจะได้รับโทษกรรมของความโลภเมื่อรู้ตัวก็สายเกินแก้นี้เป็นชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ความเจริญทางวิทยาศาสตร์ยิ่งเจริญมากเท่าใดศีลธรรมก็ยิ่งลดน้อยลงเท่านั้นมีชีวิตตัวอย่างดังต่อไปนี้เมื่อเดือนกันยายนพุทธศักราช2513ข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือพิมพ์รายวันฉบับหนึ่งเกิดความสะดุดใจอยากเขียนแต่ใจความไม่อยากเอ่ยนามเพราะในเวลาที่ข้าพเจ้ากำลังเขียนเรื่องนี้ทางอัยการเป็นโจทยื่นฟ้องผู้ผัวเป็นจำเลยฐานฆ่าเมียตายโดยเจตนามีแผนการไว้แล้วศาลจังหวัดขอนแก่นพิจารณาคดียังไม่สิ้นสุดเรื่องนี้ว่าชายผู้เป็นผัวได้พาเมียสาวซึ่งอดีตเป็นพาร์ทเนอร์ขับรถยนต์เดินทางไปที่ถนนมิตรภาพขับรถไปชนกับรถขยะเทศบาลเมืองขอนแก่นที่หน้าสถานีขายพืชพันธุ์อำเภอเมืองทำให้เมียได้ถึงแก่ความตายและตนเองได้รับบาดเจ็บสาหัสจนขาหักการมาศาลของจำเลยก็ต้องนั่งมาในรถเข็นจำเลยได้ขอปฏิเสธทุกข้อหาศาลจึงต้องให้โจทย์นำพยานมาเบิกความรวมเรื่องแล้วมีใจความว่าจำเลยได้มีเจตนาจะฆ่าภรรยาของตนตายเพื่อให้สมเหตุสมผลทั้งได้เคยจ้างรถบรรทุกไปชนเก๋งซึ่งภรรยาของจำเลยกำลังขับไปที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามในวงเล็บตามในข้อความหนังสือพิมพ์แต่ปรากฏว่าคราวนั้นภรรยาของจำเลยไม่ได้รับอันตรายครั้งหลังนี้จำเลยได้ขับรถพาภรรยาไปเองแล้วพุ่งเข้าชนรถบรรทุกขยะเทศบาลภรรยาถึงแก่ความตายตัวเองยอมเสี่ยงต่อการบาดเจ็บให้สมเหตุสมผลเพื่อหวังเงินประกันชีวิตจำนวนหลายล้านบาทซึ่งจำเลยจะได้รับเมื่อภรรยาตายไปแล้วกรรมของความโลภจึงทำให้มีพยานรู้เห็นเรื่องนี้และด้วยการสืบของเจ้าหน้าที่เมื่อข้าพเจ้าได้อ่านหนังสือพิมพ์ฉบับนั้นก็คิดว่าในยุคนี้คนมีความเหี้ยมโหดดุร้ายขาดศีลธรรมไม่กลัวบาปไม่น่าจะเรียกว่ามนุษย์เพราะวางแผนประกันชีวิตเมียไว้แล้วคิดฆ่าเมียเพื่อหวังเอาเงินประกันมนุษย์ธรรมดาไม่มีใครใจแข็งพอทำได้คิดแล้วเศร้าใจที่มีคนใจทมิฬหินชาติแต่กรรมย่อมตามสนองทันตาเห็นต่อมาข้าพเจ้าก็ได้อ่านพบข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ฉบับหนึ่งมีข่าวว่าหนุ่มธนาคารจ้างฆ่าเมียหวังเงินประกันฆ่า3 ครั้งเมียก็ยังไม่ตายแต่ตนเองกลับถูกจับได้ว่าเป็นตัวการวางแผนฆ่าเมียตัวอย่างชั่วกำลังระบาดแพร่ออกไปความชั่วติดง่ายความชั่วทำให้คนตาบอดมองไม่เห็นโทษกรรมจะติดตามมาสนองภายหลังหนีกรรมไม่พ้นเรื่องเหตุการณ์ทำนองเดียวกันครั้งแรกแผนการฆ่าโดยให้เมียกับน้องชายนั่งซ้อนหลังรถมอเตอร์ไซค์เพื่อกลับบ้านพักเวลา 22:00 น.เรื่องนี้เกิดขึ้นในคืนหนึ่งเมื่อเดือนตุลาคมพุทธศักราช 2513 เมื่อเกิดเหตุขึ้นแล้วจำเลยได้นำความมาแจ้งให้ตำรวจทราบว่าตนได้ขี่จักรยานยนต์ถึงตำบลหนองหวายเขตอำเภอเชียงใหม่มีคนร้าย2 คนยืนขวางถนนแล้วใช้ปืนบังคับให้หยุดเอาปืนจี้เอาทรัพย์ในตัวได้เงินไป 3,000 บาทถ้วนแล้วใช้ปืนยิงถูกไหล่ซ้ายเมียมีอาการสาหัสและตนเองก็ได้รีบนำเมียไปส่งโรงพยาบาลเชียงใหม่แล้วเจ้าหน้าที่รับแจ้งแล้วสืบจับตัวผู้ร้ายต่อไปต่อมาปลายเดือนตุลาคมนั้นได้มีชาย2 คนทำท่าทางเป็นญาติขอเข้าเยี่ยมหญิงสาวผู้เป็นเมียของมนุษย์ที่ถูกกล่าวหาจิตชั่วเหี้ยมโหดในเวลาค่ำคืนซึ่งหญิงผู้เป็นเมียพักอยู่ในห้องพิเศษชั้น8ในตึกโรงพยาบาลเมื่อคนร้ายเห็นโอกาสก็ชักมีดปลายแหลมออกจ้วงแทงตรงคอแต่หญิงบริสุทธิ์ยังเคราะห์ดีได้หลบหลีกปลายมีดไปได้ครั้ง2คนร้ายกำลังจ้วงแทงหลังก็พอดีมีคนงานของโรงพยาบาลผ่านมาเห็นเข้าก็ตรงเข้าไปช่วยป้องกันหญิงผู้เคราะห์ร้ายคนร้ายจึงทำร้ายหญิงผู้นั้นไม่ถนัดเมื่อเห็นคนเข้ามาช่วยก็กลับไล่แทงคนงานของโรงพยาบาลผู้นั้นแล้วจึงหลบหนีไปเมื่อเจ้าหน้าที่ตำรวจได้เห็นผู้ร้ายอุกอาจมากเช่นนี้ก็ดำเนินการสืบเรื่องราวจนได้ความว่ามีการวางแผนสลับซับซ้อนจะมีการปล้นบ้านในคืนวันที่ 8 ธันวาคม พุทธศักราช 2513 เพื่อมุ่งหวังฆ่าหญิงเคราะห์ร้ายผู้นี้อีกตำรวจจึงวางแผนให้เชิญชายผู้เป็นสามีของหญิงผู้นี้มาไว้ที่สถานีตำรวจก่อนแล้วก็นำกำลังตำรวจเข้าไปซุ่มไว้ทั้งที่ในและนอกบ้านในคืนนั้นก็มีผู้ร้ายงัดประตูบ้านเข้าไปภายในตำรวจที่คอยอยู่แล้วก็รวบตัวได้2 คนอีกคนหนึ่งหนีรอดไปได้เมื่อค้นก็พบอาวุธปืนในตัวคนร้ายทั้ง2เมื่อได้สอบปากคำคนร้ายทั้ง2ก็รับสารภาพว่าผัวของนางเป็นผู้จ้างมาให้ฆ่าเมียเป็นจำนวนเงิน 3,000 บาทและได้ให้ล่วงหน้าไว้แล้ว300 บาทที่สุดผัวใจร้ายก็ต้องถูกตำรวจจับที่พยายามฆ่าเมียตัวผู้ตกเป็นจำเลยไม่ยอมให้การใดๆทั้งสิ้นแต่พยานหลักฐานชี้บ่งให้ศาลเห็นชัดเจนพอที่อัยการจะเป็นโจทยื่นฟ้องได้ว่าการจ้างคนร้ายฆ่าเมียครั้งนี้เพื่อหวังจะได้เงินประกันชีวิตของเมียได้วางแผนว่าจ้างฆ่าถึง3 ครั้งข้าพเจ้าได้อ่านข่าวเรื่องฆ่าเพื่อเอาเงินประกันชีวิตระยะห่างกันเพียง2 เดือนเหตุเช่นเดียวกันเกิดขึ้นถึง2 รายจึงเกิดสนใจมากเพราะเชื่อว่ากรรมชั่วเมื่อสร้างขึ้นไว้นั้นไม่ได้หนีไปไหนคงจะวนเวียนอยู่ในตัวของผู้นั้นเองเพื่อรอเวลาที่จะมาสนองต่อมาข้าพเจ้าก็ได้ทราบข่าวจากหนังสือพิมพ์ว่าหัวใจร้ายที่วางแผนฆ่าเมียถึง3 ครั้งแต่หญิงผู้บริสุทธิ์เคราะห์ดีไม่ตายแต่ผัวกลับเป็นผู้เคราะห์ร้ายเงินประกันก็ไม่ได้กลับถูกตำรวจจับได้และบัดนี้ได้สิ้นชีวิตเสียแล้วโดยใช้ผ้าขาวม้าผูกคอตายอยู่ในห้องขังโดยใช้ผ้าห่มผูกเป็นม่านบังไม่ให้ใครรู้เห็นเมื่อเวลา 5:00 น.ในวันที่ 10 เดือนธันวาคม พุทธศักราช 2513 นี่ก็มองเห็นว่ามนุษย์เรามีจิตโลภย่อมไม่ได้คิดหน้าคิดหลังว่าเมื่อทำลงไปแล้วจะเกิดอะไรขึ้นตามมาภายหลังเรื่องเช่นนี้ได้เกิดขึ้นมาแล้วถ้าได้เขียนไว้เพื่อเตือนใจหากจะมีคนเอาแบบคิดชั่วก็อาจจะยับยั้งใจไว้บ้างเพราะหากทำไปกรรมย่อมตามสนองเมื่อทำผิดแล้วคิดได้ภายหลังก็สายเกินแก้จึงขอให้คิดเสียก่อนทำเพราะความชั่วทุกอย่างเมื่อได้ทำไปแล้วย่อมจะเกิดกรรมตามสนองอย่านึกว่าจะอยู่สุขสบายใจตลอดไป นี่เป็นเรื่องเกิดขึ้นทางต่างจังหวัดทั้งสองเรื่องที่ข้าพเจ้าได้บันทึกไว้จากข่าวที่เกิดขึ้นแล้วเพราะเห็นว่าควรจะเป็นตัวอย่างดีกว่าจะให้ผ่านพ้นไปเพราะกรรมชั่วให้ผลทันตาเห็นและทางโลกเราก็จะเรียกว่าเหตุบังเอิญก็ว่าได้แต่ทางธรรมนั้นก็มีเพียงกรรมเสริมส่งและต่อมาข้าพเจ้าก็ได้รับข้อความบันทึกเรื่องนักโทษก่อนประหารเรื่องนี้ได้จากท่านที่สนใจในเรื่องกฎแห่งกรรมซึ่งท่านผู้นั้นก็คือคุณส่งมีนมุทาอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดชุมพรเป็นผู้แนะนำท่านได้เขียนจดหมายมายังข้าพเจ้าบอกว่าเมื่อท่านได้นั่งรถไฟกลับจากจังหวัดชุมพรก็ได้พบกับพระภิกษุรูปหนึ่งมาในขบวนรถคันเดียวกันเมื่อได้สนทนากันกับท่านแล้วพระภิกษุรูปนั้นท่านก็เล่าเรื่องนักโทษประหารให้ฟังเมื่อฟังแล้วท่านเห็นประโยชน์ก็ขอให้พระภิกษุรูปนั้นบันทึกเรื่องนี้ส่งมาให้ข้าพเจ้าเพราะเป็นผู้ที่รวบรวมเรื่องกรรมหลังจากได้รับจดหมายแล้วต่อมาข้าพเจ้าก็ได้รับบันทึกจากพระภิกษุรูปหนึ่งท่านอยู่ทางจังหวัดธนบุรีกรุณาส่งมาให้พระคุณเจ้ารูปนี้มีนามว่ากิตติปัญโยภิกขุบันทึกมาว่าเมื่อปีพุทธศักราช 2490 อาตมาได้เข้าไปแสดงธรรมในเรือนจำเป็นการแสดงธรรมเป็นพิเศษแก่นักโทษผู้ถูกตัดสินประหารก่อนที่จะนำไปประหารชีวิตตามคำพิพากษาของศาลชั้นสูงกำหนดชะตากรรมให้สิ้นสุดเด็ดขาดไปแล้วเมื่อได้แสดงธรรมแล้วอาตมาก็เกิดความสนใจในชีวิตประวัติของนักโทษชายผู้นี้อาตมาก็ได้ขอให้เล่าเรื่องถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจนในที่สุดศาลพิพากษาตัดสินให้ประหารชีวิตโดยเล่าเรื่องก่อนหน้าจะตกเป็นจำเลยถึงที่สุดคือถูกตัดสินให้ประหารชีวิตเพราะความผิดอุกชะกันตามกรรมหนักที่ตนได้กระทำไว้กรรมได้ตามสนองดังเรื่องที่นักโทษก่อนจะถูกประหารได้เล่าให้อาตมาฟังว่าผมมีภรรยาคนหนึ่งเราอยู่ด้วยกันจนมีบุตร2 คนอายุยังน้อยครอบครัวของผมมีหลักฐานมั่นคงเรามีสวนมะพร้าวและสวนยางพ่อผมมีลูก2 คนผมและพี่ชายส่วนแม่นั้นได้ถึงแก่กรรมไปนานแล้วต่อมาภายหลังพี่ชายของผมได้เมียคนหนึ่งแต่เมื่อพี่ชายกับผมต่างมีภรรยาด้วยกันแล้วก็เกิดปัญหาในเรื่องมรดกเพราะพี่สะใภ้ของผมเป็นหญิงที่มีความโลภมากอยากปกครองมรดกไว้คนเดียวทำให้ผมมีปากเสียงกันอย่างรุนแรงกับพี่สะใภ้เพราะผมมีลูกควรได้มากกว่าพี่สะใภ้โกรธมากก็ไปว่าจ้างคนร้ายมาลอบสังหารผมเพื่อสมบัติทั้งหมดจะได้ตกกับพี่ชายและพี่สะใภ้ได้ตกลงนัดหมายกับคนร้ายไว้ให้ลอบฆ่าผมในเวลาใกล้รุ่งเพราะเป็นเวลาที่ผมออกจากบ้านไปกรีดยางทุกๆเช้าแต่พอถึงวันที่คนร้ายไปคอยดักฆ่าผมนั้นก็บังเอิญผมเกิดไม่สบายอย่างกระทันหันจึงขอร้องให้พี่ชายไปกรีดยางแทนเลยถูกคนร้ายที่ซุ่มคอยทีอยู่ก่อนว่าเป็นผมก็รุมกันสังหารจนพี่ผมตายผมก็รู้สึกว่าเป็นแผนการชั่วร้ายของพี่สะใภ้ที่ต้องการจะฆ่าผมเพื่อหวังมรดกผมมีความโกรธมากทำให้ผมคิดจะแก้มือสังหารพี่สะใภ้บ้างผมจึงวางแผนจ้างเพื่อน3 คนให้มาปล้นและฆ่าพี่สะใภ้ให้ได้ตามที่นึกคิดไว้จึงนัดแนะวางแผนการให้เพื่อนลงมือปล้นและสังหารพี่สะใภ้ให้ได้ในคืนนั้นเวลา 20 นาฬิกาคืนนั้น ผมได้นอนคอยฟังเสียงปืนเพื่อนอยู่จนเลยเวลานัดแล้วก็ยังไม่มีวี่แววผมจึงหยิบปืนและแหออกไปเพื่อทอดแหในคลองข้างบ้านแต่ไม่นานผมก็ได้ยินเสียงปืนดังขึ้นหลายนัดก็คิดว่าพวกเพื่อนคงจะลงมือปล้นแล้วจึงทิ้งแหแล้วก็รีบจับปืนเพื่อจะเข้าไปสมทบด้วยพอผมวิ่งขึ้นมาบนบ้านก็เห็นพ่อผมถูกยิงด้วยฝีมือพวกเพื่อนกำลังร้องครวญครางบาดเจ็บอย่างสาหัสแล้วก็สิ้นใจเหตุที่พวกเพื่อนยิงพ่อผมก็เพราะพ่อผมได้ยิงต่อสู้จนพวกนั้นได้รับบาดเจ็บผมโกรธมันมากที่มันยิงพ่อผมหมดความรู้สึกผิดชอบขาดสติจึงได้ยิงพวกมันหวังจะให้มันตายหมดแต่ตายไป2 คนอีกคนหนึ่งบาดเจ็บหนีรอดไปได้เวลานั้นผมไม่คิดอะไรทั้งนั้นความโกรธความแค้นทำให้ผมขาดสติมีแต่ความพยาบาทวันนั้นผมจะต้องฆ่าพี่สะใภ้ให้ได้ผมถือปืนวิ่งเข้าไปค้นหาพี่สะใภ้ว่าจะหลบซ่อนอยู่ที่ไหนไปพบกำลังซ่อนตัวอยู่ใต้เตียงตัวสั่นเป็นลูกนกเมื่อเห็นหน้าผมก็ตกใจกลัวร้องไห้ฟูมฟายน้ำตาปากคอสั่นกลัวตายร้องขอชีวิตอย่างน่าสงสารผมกำลังบ้าความสงสารเวทนาปราณีไม่มีแต่ความโกรธความแค้นได้ฉุดกระชากรากเอาตัวออกมาแล้วใช้ปืนยิงไปตามร่างของพี่สะใภ้อย่างไม่ต้องนับและผมก็ลากร่างมาใกล้ๆรวมกับศพพ่อที่ชาเรือนผมรีบไปแจ้งความที่บ้านผู้ใหญ่บ้านและกำนันว่ามีคนร้ายเข้ามาปล้นบ้านได้ฆ่าพ่อและพี่สะใภ้ตายแล้วและตัวผมได้ยิงคนร้ายไป2 คนและบาดเจ็บหนีไปได้คนหนึ่งเมื่อกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านต่างก็แตกตื่นมาพร้อมหน้ากันที่เกิดเหตุพลิกศพผมเกิดโชคร้ายขึ้นเพราะพี่สะใภ้กลับฟื้นขึ้นร้องครวญครางออกมาได้พี่สะใภ้ไม่ตายเพียงบาดเจ็บสาหัสและสลบไปเท่านั้นจึงบอกแผนการปล้นครั้งนี้ผมเป็นตัวการผมก็ถูกผู้ใหญ่บ้านและกำนันจับกุมตัวเป็นผู้ต้องหาว่าเป็นผู้ร้ายฆ่าคนตายด้วยเจตนาวางแผนมาก่อนต่อมาผู้ร้ายที่บาดเจ็บหนีไปก็ถูกตำรวจตามจับตัวมาได้ให้การซัดทอดว่าผมเป็นผู้วางแผนการว่าจ้างให้เข้าปล้นและฆ่าพี่สะใภ้ผมขอต่อสู้ไม่ยอมรับสารภาพที่สุดฝ่ายอัยการก็เป็นโจทยื่นฟ้องผมเป็นจำเลยมีความผิดอุกชะกันในข้อหาที่มีแผนการฆ่าคนตายและทำร้ายร่างกายบาดเจ็บสาหัสพี่สะใภ้เป็นพยานเอกฝ่ายโจทและคนร้ายที่ผมยิงมันบาดเจ็บก็มายืนยันให้การชัดว่าผมวางแผนจ้างฆ่าผมถูกกล่าวหาว่าเมื่อฆ่าพี่สะใภ้แล้วผมก็จะฆ่าเพื่อนที่จ้างมาปล้นทั้ง3 คนไม่ให้มีชีวิตเหลืออยู่เพื่อทำลายพยานหลักฐานต่อไปแต่เคราะห์กรรมที่บังเอิญหนีไปได้คนหนึ่งและทั้งพี่สะใภ้ผมก็ไม่ตายจึงมีพยานหลักฐานยืนยันส่วนผมตกเป็นจำเลยนั้นไม่มีพยานมาสืบเพื่อลบล้างข้อหาของโจทก์ได้ที่สุดศาลทหารก็อยู่ในเวลานั้นใช้กฎอัยการศึกก็ตัดสินให้ประหารชีวิตจำเลยเพื่อชดใช้หนี้กรรมนี่เป็นเพราะความโกรธแค้นความพยาบาทซึ่งเริ่มเกิดขึ้นเพราะความโลภซึ่งที่สุดกรรมที่ผมทำไว้ก็ทำให้เมียและลูกผมต้องพลอยได้รับความลำบากเมียผมต้องพาลูกเล็กมาเช่าบ้านอยู่ใกล้กับเรือนจำเพื่อทำอาหารส่งให้ผมทุกวันทุกครั้งที่ผมพบหน้าเมียและลูกผมสงสารเห็นน้ำตานองหน้าและร้องไห้จนตาแดงบวมช้ำนับแต่วันแรกและทุกๆวันต่อมามิได้ขาด จนกว่าจะครบ60 วันจึงจะวันประหารผมสงสารเธอมากที่ต้องมาร่วมผจญกรรมตามที่ผมได้สร้างไว้และบัดนี้ก็ได้ถึงกำหนดวันประหารแล้วเมียผมจะต้องเป็นม่ายแต่ยังสาวเธอต้องชอกช้ำใจอย่างแสนสาหัสลูกผมจะต้องเป็นกำพร้าพ่อตั้งแต่เล็กๆและจะมีปมด้อยที่เป็นลูกของนักโทษประหารชีวิตนี่แหละครับอาจารย์ผมควรจะรู้จักธรรมะดีก่อนที่ผมจะทำชั่วเพราะอาจจะยับยั้งความโลภไม่ให้ทำความโกรธความแค้นพยาบาทขาดความเวทนาปราณีแต่บัดนี้มันสายไปเวลานั้นมีแต่ความบ้าความโลภสิงอยู่ในตัวเพราะไม่มีศีลธรรมผลที่สุดผมก็ต้องได้รับกรรมปล่อยให้ลูกเมียลำบากไปด้วยเรื่องของผมที่เล่าให้อาจารย์ฟังนี้หากจะเป็นประโยชน์เตือนใจคนรุ่นหลังอย่าคิดประมาทขาดสติเกิดความโลภเช่นผมนี้เป็นตัวอย่างเมื่อรู้ก็สายไปแล้วถ้าผมชดใช้หนี้กรรมหมดหากมีเวลากลับมาอีกผมขออธิษฐานขอให้จิตใจผมอยู่ในหลักศีลธรรมจะไม่ขอทำชั่วต่อไปผมขอจบเรื่องเพียงนี้ผมนมัสการลาท่านอาจารย์ครั้งสุดท้ายเป็นพระคุณที่ได้กรุณาแสดงธรรมให้ผมสำนึกในเรื่องบุญบาปในนาทีสุดท้ายก่อนตายเรื่องนี้อาตมาได้ยินได้ฟังมาด้วยตัวเองนักโทษก็เข้าใจในหลักศีลธรรมดีเมื่อก่อนจะตายแม้เวลาจะผ่านไปหลายปีแล้วก็ดีแต่อาตมาก็ไม่สามารถจะลืมเรื่องนี้ได้ภาพของนักโทษประหารตลอดท่าทางกิริยาและคำพูดเหมือนหูยังได้ยินเสียงตายังได้เห็นภาพฉะนั้นหวังว่าเรื่องนี้คงจะทำให้ผู้ที่กำลังหลงผิดได้เห็นถูกต้องตามหลักสัจธรรมก็คงเป็นกุศลข้าพเจ้าได้พิจารณาดูแล้วขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าท่านกิตติปัญโยภิกขุผู้ได้กรุณาบันทึกเรื่องส่งมาเป็นคติตัวอย่างมาให้เพื่อเป็นประโยชน์ส่วนรวมทั่วไปเมื่อท่านผู้อ่านเห็นว่าเป็นประโยชน์แก่เยาวชนและส่วนรวมจงโปรดกรุณาแผ่ส่วนกุศลให้แก่นักโทษชายผู้ถูกประหารไปแล้วหากสามารถจะมารับได้จงได้มารับส่วนกุศลที่สามารถทำให้คนซึ่งกำลังทำกรรมชั่วสามารถยับยั้งจิตได้เพราะแน่ใจว่ากรรมจะต้องตามสนองหนีไม่พ้นแม้ในชาตินี้จะมองเห็นแล้วไม่ต้องรอถึงชาติหน้าเมื่อกลับใจได้ก็จะเป็นกุศลแก่เจ้าของเรื่องที่ประกอบกรรมชั่วเป็นตัวอย่างมาแล้ว